งเรียนวัดหงหมู่3ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับผมร้อยตำรวจโทกิตติศรีโสพลซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวัดหงที่นี่ตอนนี้ก็ได้มาทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเล็กมากๆแล้วก็ค่อนข้างยากจนนะครับใครพอที่จะมีทุนทรัพย์หรือว่าอย่างอื่นที่จะมาช่วยสนับสนุนก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเราจะไล่ใครออกไปถูกไหมเราจะได้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 ย่าให้ตังค์ไปกินเรียนมันเท่าไหร่120ทีละแม่คุณได้นะพ่อแม่ทำงานอะไรแม่ทำงานโรงงานพ่อรับจ้างครับอยู่ในพิจิตรด้วยทำที่ไหนต่อไปเอาทีจัดเก็บภาษีค่ะดิฉันก็คือนางจัญญาเพชรพงศ์ตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญค่ะแล้วก็สงสารเด็กเพราะว่าครูมีไม่ครบชั้นค่ะคือความต้องการก็อยากจะได้ครูเพิ่มขึ้นจะได้มาแบ่งเบาภาระคือไม่ได้เอาค่าตอบแทนอะไรเลยมาด้วยจิตอาสาด้วยความรักแล้วก็ความเมตตาต่อเด็กนะคะอาจารย์มาสอนจันทร์ถึงศุกร์มั้ยครับทุกวันมั้ยจันทร์ถึงศุกร์ค่ะทําแบบนี้มากี่ปีแล้วครับทํามาปีกว่าแล้วค่ะมาคู่ด้วยมาทั้งผัวทั้งเมียเลยก็ไม่มีงบสร้างไปตองเนี้ยสร้างสนามก็สร้างสนามเด็กออกเคยเล่ายังเคยแล้วค่ะเรื่องต้นแม่ตะเคียนอ่ะเออมีมาแบบเป็นจิตอาสาไม่ได้มีเป็นแค่การจ้างทางโรงเรียนเขาว่านี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อภูริชยารัศมีนะคะก็เป็นเด็กในชุมชนที่นี่ค่ะจบปริญญาตรีเทคโนโลยีชีวภาพมาแล้วก็เรียนเพิ่มครูอีก1ปีเป็นศิษย์เก่าที่นี่เราก็อยากช่วยเพราะว่าครูที่เนี่ยแต่อยู่แค่ไปสอนเธอมาสอนที่นี่ได้หลายปีหลายเดือนยังครับเริ่มตั้งแต่มกราปีนี้ค่ะก็ประมาณ5-6เดือนแล้วค่ะได้ค่าตอบแทนอะไรไหมเป็นค่าตอบแทนที่เขาบริจาคมาค่ะเดือนละประมาณ6,000บาทได้ประมาณ6,000บาทค่ะเอิ้นล้างเสร็จแล้วเดินไปเลยไปล้างอย่าไปแซงให้คนล้างคนล้างนะมีให้เอากลับบ้านได้ด้วยมีเหลือเอาให้กลับบ้านข้าวเหลือที่หุงเด็กที่ผู้ปกครองไม่อยู่ก็จะให้เขาเอาช้าเสริมกล้วยแกงอะไรคะเนี่ยแกงไก่ใส่หน่อไม้แกงไก่หน่อไม้นะครับแกงไก่อันนี้แกงจืดเต้าหู้หมูสับเผื่อเด็กไม่กินเผ็ดนะฮะคือก็ทั้งโรงเรียนมีครูอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับข้าวมาถึงก็หุงข้าวให้เด็กครับมาโรงเรียนมีภารกิจแรกคือหุงข้าวรอจอดรถแล้วก็หุงข้าวเด็กเองนี่นะครับนี่คือเด็กลูกศิษย์ชั้นป.6ใช่ไหมฮะทางสมัยวิชัยครับประจำการอยู่ที่เรียนวัดหงส์เนี่ยค่ะตอนนี้ไม่มีผอ.ก็หนูก็ต้องรักษาการคนเดียวแล้วก็มีครูประจำการเหลือคนเดียวคือได้กรรมการศึกษากับผู้ปกครองค่ะช่วยหาครูมาหนูก็สู้อยู่เพื่อเด็กอะสู้เพื่อเด็กจนกว่าตัวเองจะเกษียณเนาะเพราะว่าถ้าหนูสมมติว่าหนูบางครั้งหนูเครียดอยากลาออกพอลาออกปุ๊บอ้าวแล้วเด็กจะทำยังไงเหมือนเราฆ่าเด็กก็ขอฝากค่ะผู้ใหญ่ใจดีอยากทำบุญกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหงส์0839606253ค่ะ